เฟิร์นตอบแล้วใช่นางเอกโสด3ซีซั่นทิพย์พระเอกวายยิ้มละลายไหมใบเฟิร์นพิมพ์ชนกตอบแล้วใช่นางเอกโสด3ซีซั่นทิพย์พระเอกสายวายยิ้มละลายไหมหลังโดนพุ่งเป้าไบรท์วินเผยเข้าใจโดนทัวร์ลงถูกโยงข่าวเป็นนางเอกฮอตสุดโสด3ซีซั่นกิ๊กพระเอกสายวายยิ้มละลายชาวเน็ตพุ่งเป้าอักษรย่อบอกับบอเป็นไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกลือวิเศษไพบูลย์ส่วนอีกคนเป็นวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรล่าสุดใบเฟิร์นมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของเบบี้ไบรท์ในงานเบบี้ไบรท์พรีเซนต์บิวตี้ BLOOMING สวยสะพรึงหลังมาร์ทที่มีตติ้งรูม 1-5 at True Icon Hall ชั้น 7 ICONSIAN จึงได้สอบถามถึงเรื่องดังกล่าวถูกโยงเรื่องอักษรย่อถามตรงๆเลยคบกับไรหรือวินจริงไหมไม่จริงจริงๆหนูไม่มีสิทธิ์เลือกใครเลยค่ะตกใจไหมคนเอ่ยชื่อมาเป็นเราตกใจนิดนึงแต่เพราะว่าร่วมงานกับน้องทั้งสองคนอยู่แล้วแต่ไม่เคยคุยกันเป็นการส่วนตัวอะไรเลยรู้ข่าวนี้ได้ยังไงทีแรกยังไม่มีใครโทรมาแต่มีคนส่งมาฮั่นแน่แรกๆก็จะงงว่าฮั่นแน่อะไรแต่พอหลังๆมาก็ออกมาจากเพจใช่ไหมแสดงว่าไบรท์เองเขาก็รู้ข่าวเหมือนกันก็มีสายเข้ามาจากเพื่อนๆว่าทำไมฉันไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้อะไรไม่มีอะไรพวกพี่ก็ไม่รู้ก็ตกใจพวกพี่หน้าตาไม่ตกใจเลยนะคะหัวเราะแล้วมีความเกี่ยวโยงอะไรกับน้องๆกับไรท์ถ่ายทรูด้วยกันกับน้องวินถ่ายวีโว่ค่ะเป็นงานพรีเซนเตอร์ชีวิตประจำวันไม่ได้มีการติดต่อกันไม่เคยเลยค่ะเจอกันแต่ในงานไม่เคยคุยอะไรนอกรอบเลยค่ะทำงานด้วยกันปกติค่ะพอเขาเดาเป็นใบเฟิร์นกับไรท์หรือวินทัวร์ก็มาลงเข้าใจไม่ได้เครียดอะไรอยู่แล้วตามหาไหมว่าทำไมเป็นเราต้นต่อจากไหนเฟิร์นชินแล้วนะว่าจะเจออะไรที่เป็นแบบนี้ที่ข่าวไม่จริงอยู่เรื่อยๆไม่ตกใจอะไรเข้าใจว่าคือข่าวมดดำก็งงว่าอยู่ดีๆทัวร์ก็มาลงกับเราแม่มดโทรมาเมื่อวานโทรมาแซวว่ามีหลัวเหรอก็เล่าให้แม่ฟังไปค่ะให้แม่พูดเลยจริงๆตัวเราพร้อมเปิดใจให้เด็กๆบ้างไหมเกรงใจน้องๆเขาเนื้อน้องๆเขามีอนาคตที่ดีมีคนเห็นไปตีแบดกับใครตีแบดเหรอน้องไรน้องวินไม่เคยตีด้วยกันเลยค่ะถึงกับสาบานเลยเหรอคนที่โทรมาแซวหนาสาบานเลยแม่อย่างนี้เลยยืนยันความสัมพันธ์วิญญาณจริงๆค่ะแค่เพื่อนร่วมงานเป็นน้องๆที่น่ารักทำงานกันด้วยเฉยๆยังเป็นสาวโสดอยู่ค่ะมีคนเห็นว่าขึ้นรถน้องหรือเปล่าน้องขับรถอะไรยังไม่รู้เลยค่ะไม่มีแน่นอนค่ะโกรธไหมข่าวแบบนี้ไม่โกรธแต่ที่เขาเขียนระบุเลยว่าเป็นเราก็ดีมีเรื่องให้คุยดีปกติไม่ค่อยมีเรื่องให้ตอบคำถามอยู่แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งกับนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ว่าสร้างบ้านเสร็จจะพูดสถานะนางพูดของนางคนเดียวไปเอาเรื่องนางเลยค่ะบ้านเราเสร็จพร้อมกันจะพูดเลยไม่เคยพูดคุยอะไรกันแค่ถามว่าของอันนี้ดีไหมอย่างนี้เห็นเขาให้สัมภาษณ์ไหมว่าให้บ้านเสร็จก่อนจะพูดสถานะเห็นเป็นพาดหัวข่าวแต่ไม่ได้เห็นสัมภาษณ์ถามไหมว่าพูดอะไรไม่เคยเลยค่ะไม่กล้าแซวเพราะกลัวเขาดุกลับมาไม่ค่ะไม่ได้คิดอะไรมากกว่าโดนข่าวนี้มาน่าจะเกิน3ปีแล้วนะก็ค่อนข้างชินต้องตอบเรื่องนี้อีก1ปีเลยนะได้ค่ะใครพูดก็รับผิดชอบเลยคนนู้นจัดการคู่เราเชียร์ขึ้นใหม่เป็นเพื่อนจริงๆค่ะไม่มีการพัฒนากันเป็นแฟนหนูไม่มีค่ะถ้ามีแฟนจะบอกใช่ไหมบอกค่ะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องอวดหน้าไม่เข็ดเนื้อเรื่องความรักไม่เอาละไม่พูดอีกเรื่องหนึ่งถ่ายรูปกับเคนธีรเดชวงศ์พัวพันธ์
ไม่ใช่เรื่องผลงานแต่หนูกับพี่เคนใช้สถาปนิกคนเดียวกันบ้านพี่เคนเสร็จแล้วพี่สถาปนิกเลยชวนไปดูบ้านพี่เคนก็เลยไม่เกรงใจเข้าไปดูบ้านเขาไม่ได้จะมีงานร่วมกันยังขอกวนเขาเข้าไปดูบ้านเฉยวันนี้คิวกลับมาเริ่มวางแล้วว่างคละครทยอยปิดไปหมดแล้วมีคนจองเยอะไหมมีคุยแต่ยังไม่คอนเฟิร์มอะไรค่ะแต่ชอบทำงานค่ะ1,000 ล้านแล้วลืมลีน่าจังตัดพ้อฝากถึงเบลล่าไม่เชิญไม่ให้ค่าไม่พูดถึงกูเลยดราม่าขึ้นมาทันทีคลิปกูนี่แหละสร้างกระแสให้ลีน่าจังไลฟ์ตัดพ้อฝากถึงเบลล่าไม่เชิญไม่ให้ค่าไม่พูดถึงกูเลยหนังดังเป็น1,000 ล้านแล้วลืมกูเลยลีน่าจังออกมาไลฟ์สดซัดเดือดภาพยนตร์สุดปังบุพเพสันนิวาส2นำแสดงโดยเบลล่าราณีกับโป๊บธนวัฒน์หลังหนังเข้าฉายไปไม่กี่วันรายได้ท่วมท้นกว่า100 ล้านโดยลีน่าจังไลฟ์สดตอน1ตัดพ้อบุพเพ2เข้าโรงหนังได้ตั้ง170 กว่าล้านฉันมารู้ตัวเป็นเหยื่อเพราะอะไรเป็นข่าวใหญ่โตเลยเรื่องที่ฉันพูดถึงเวียสุกลวัฒน์กับเบลล่าคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่เคยพูดไปตั้งหลายเดือนแล้วแต่ทำไมเพิ่งเอามาปล่อยพออีก2 วันหนังเข้าโรงคนสนใจทั้งประเทศเพราะเป็นข่าวทั้งประเทศก็เอามาปล่อยในTikTokเป็นแผนเอาหนังเข้าโรงโกยเงินไปเลยหนังแบ่งสักใบให้ไปดูหนังฟรีก็ไม่มีกูสร้างกระแสให้บุพเพสันนิวาสกูสร้างกระแสให้โดยลีน่าจังยังบอกว่าเจ้าของหนังเอาคลิปตัวเองไปลงTikTokสร้างกระแสหนังจนรวยไปเลยจะ200 ล้านตัวสักใบก็ไม่ได้งานก็ไม่เชิญไปเอาเราเป็นเครื่องมือลีน่าจังยังกล่าวถึงเบลล่าด้วยว่าไม่พูดถึงฉันเลยนะเธอหนังจะ1,000 ล้านเธอจะเป็นนางเอก1,000 ล้านแล้วเบลล่าราณีไม่พูดถึงฉันเลยสักคำไม่ให้ค่าฉันเลยนะเธอคลิปกูที่พูดถึงเบลล่าเป็นไวรัลใน TikTok ใน YouTube Facebook Twitter ก็กูนี่แหละทำให้มันดังเบลล่าเขาดังอยู่แล้วแต่คลิปกูที่พูดถึงนางเป็นไวรัลอยู่3 วันแล้วหนังก็เข้าโรงคิดว่ามันจะดังขนาดนี้ไหมล่ะให้กำลังใจนางขนาดนี้แล้วก็ใส่ชุดไทยกันหน่องอรุโนชารวยแล้วนะได้เงินเป็น1,000 ล้านอย่าลืมคนนี้นะทำให้มีกระแสรู้หรือเปล่าเพราะแม่ช่วยเขาไงถ้าได้ยินเบลล่าบอกขอบคุณคุณแม่ลีน่าจังที่ให้กำลังใจนางไม่ให้ค่าฉันเลยไม่รู้ว่าฉันทุ่มเทให้เขาแทนที่น้องกับเบลล่าจะนึกถึงเราเขารวยแล้วหนังได้เป็น1,000 ล้านโดยระหว่างไลฟ์มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าเจ้าตัวก็โต้ตอบดุเดือดโซเชียลเลยชมคลิปประมาณนาทีที่19แบมแบมตัดพ้อหลังโดนจูบโยงการเมืองแค่เพราะลงรูปที่เคยถ่ายในรัสเซียแบมแบมกันพิมุกโดนทัวร์ลงหลังโพสต์รูปที่เคยถ่ายในรัสเซียโดนโยงไปเรื่องการเมืองจนต้องลบโพสต์แล้วลงใหม่เจ้าตัวตัดพ้อแฟนคลับแห่ให้กำลังใจกลายเป็นที่มึนงงของบรรดาอากาเซ่เมื่ออยู่ๆแบมแบมก็ออกมาทวิตว่าถ้าผมทำให้บางคนไม่พอใจผมอยากจะขอโทษแต่พวกคุณควรรู้นะว่าในโพสต์นั้นมีรูปภาพจากประเทศต่างๆมากมายพวกคุณเข้ามาโจมตีผมแบบนี้คุณคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือครับทำให้หลายคนที่ตามเหตุการณ์ไม่ทันว่าเกิดอะไรขึ้นสงสัยกันเป็นอย่างมากจนกระทั่งได้คำตอบเมื่อพบว่ารูปที่แบมแบมลงไปในบัญชีอินสตาแกรมล่าสุดถูกลบแล้วลงใหม่พร้อมแคปชั่นแอบแซบว่า Happy Now คล้ายจะบอกพอใจหรือยังเนื่องจากก่อนหน้านี้หนึ่งในรูปที่แบมแบมโพสต์มีรูปที่ถูกถ่ายในประเทศรัสเซียจึงทำให้มีแฟนคลับต่างชาติบางคนไม่พอใจและเข้ามาโจมตีในโพสต์นั้นก่อนที่แบมแบมจะทวีตไปในเชิงตัดพ้ออีกว่าขอบคุณนะ
วันนี้ผมไม่แม้แต่จะสามารถคิดถึงความทรงจำเก่าๆของผมได้เลยจนทำให้แฟนคลับจากทั่วโลกพยายามให้กำลังใจหนุ่มแบมแบมจนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม We Love You แบมแบมขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ซึ่งแฟนคลับส่วนใหญ่เข้าใจแบมแบมว่าเขาเพียงแต่ต้องการจะลงรูปที่เป็นความทรงจำดีๆให้กับแฟนๆได้รับรู้ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายจิตใจชาวยูเครนหรือสื่อไปในเชิงการเมืองเกี่ยวกับรัสเซียเพราะรูปที่แบมแบมลงเป็นรูปในสมัยที่ GOT7ทำการแสดงคอนเสิร์ตทั่วโลกเป็นโมเมนต์เบื้องหลังที่แฟนคลับเองก็คงอยากจะเห็นที่มาแบมแบม 1A